ครูชนลกทีท่านทองแอดมิดต,ติดเชื้อในกระแสเลือดความดันตกครูปุ้มห่วงสุดสามีอยู่ในการดูแลของแพทย์อัปเดตอาการป่วยของครูชนลกทีท่านทองศิลปินแห่งชาติหลังแอดมิดโรงพยาบาลด่วนในช่วงวันที่24เมษายนที่ผ่านมาผลการตรวจของแพทย์ พบว่ามีอาการติดเชื้อนในกระแสะเลือดทางด้านภรรยาครูปุ้มสศิวิมลรับน้องอัมพันธ์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลอาการล่าสุดครูชนยังทรงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์พยาบาลอย่างใกล้ชิดทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ครูชนส่วนมิ้นลิลิพนา,าขอพรให้ครูพร้อมกับเขียนข้อความเสริมว่าส่งพลังบวกบวกให้ครูชนแขนซ้ายยากฆ่าเชื้อแขนขวายากกระตุ้นความดันระยองระยางด้วยการรักษาที่เข้มข้นการดูแลอย่างใกล้ ชีดของหมอในขณะเดียวกันเพจคนลุกทุ่งได้อัปเดตอาการเพิ่มเติมว่าอาการเริ่มจากช่วงเช้าลังครูชนลทีอาบน้ําเสร็จครูชนมีอาการหนาวฟันครูปุ้มนึกว่าครูชนพูดเล่นอ้อนอยากให้มาก่อน แต่พอสักพักครูชนบอกว่าไม่ไหวแล้วครูปุ้มรู้สึกตกใจมากเพราะครูชนไม่เคยมีอาการแบบนี้จึงรีบเรียกรถพยาบาลเมื่อหมอตรวจเสร็จแจ้งว่าครูชนติดเชื้อในกระแสเลือดในระบบทางเดินปัสสาวะความดันตกหมอได้ให้ยาฆ่าเชื้อและงดอาหารทุกอย่าง